เปิดวิ่งรถไฟฟ้าสีเหลืองชมพูกระทบเชื่อมั่นลงโทษแค่ลงปากช่วงหลายเดือนที่ผ่านมามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีชมพูหลายครั้งทั้งที่เพิ่งเปิดให้บริการจนสังคมตั้งคำถามว่าเป็นเพราะการก่อสร้างห่วยระบบไม่ได้มาตรฐานหรืออะไรกันแน่เริ่มจากสายสีชมพูเกิดเหตุรางจ่ายไฟฟ้าร่วงหล่นเป็นทางยาวหลายกิโลเมตรกระแทกรถด้านล่างได้รับความเสียหายถัดมาล้อประคองของสายสีเหลืองหลุดใส่รถแท็กซี่และอีกไม่ถึงสามเดือนต่อมา เศษชิ้นส่วนอุปกรณ์ยึดรางนําไฟฟ้าสีเหลืองก็หลุดร่วงใส่รถยนต์เสียหายไปหลายคันจึงเป็นที่น่าสังเกตว่าทุกครั้งที่เกิดเหตุสังคมยังกังวลเรื่องความปลอดภัยแต่เอกชนยังคงเปิดเดินรถต่อจนรอฟอร์มอต้องมีคําสั่งให้หยุดเดินรถและแก้ไขให้เรียบร้อยและต้องผ่านการตรวจสอบรับรองระบบก่อนถึงจะเปิดเดินรถได้เรื่องนี้เป็นที่รู้กันว่าที่เอกชนไม่ยอมหยุดเดินรถเพราะว่าไม่ต้องการขาดรายได้นั่นเองขณะที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เคยออกมาบอกว่ารับไม่ได้เพราะเป็นเรื่องกระทบความปลอดภัยประชาชนสั่งให้รอฟอมตรวจสอบสัญญาและบทลงโทษต่างๆซึ่งพบว่าแต่ละปีจะมีการประเมินผลงานของผู้รับสัมปทานหากบกพร่องไม่ผ่านประเมินรอฟอมจะชะลอจ่ายเงินส่วนที่รัสนับสนุนเอกชน5%จากจํานวนเต็มซึ่งสายสีเหลืองอุดหนุนปีละ2,500ล้านบาทก็เท่ากับหักไว้ได้125ล้านบาทแต่ที่สุดแล้วก็ต้องใจ่ายให้เอกชนเมื่อมีการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยอยู่ดี แต่การลงโทษอื่นๆไม่มีแล้วส่วนโทษสูงสุดคือยกเลิกสัญญานั้นว่ากันว่าไม่น่าจะไปถึงจุดนั้นได้ส่วนสุรพงษ์ปียชลิรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมที่แววมาว่าเจ้าสัวคีรีการจนพาร์ส่งให้มานั่งเก้าอี้รัฐมนตรีและกำกับดูแลหน่วยงานทางรางว่ากันว่างานนี้เอกชนมีอิทธิพลเหนือรัฐมนตรีหรือไม่เพราะมักออกหน้าแทนเอกชนเสมอและทุกครั้งที่มีการสอบถามเรื่องการลงโทษจะโยนให้รอฟอร์โมตอบแทน ก่อนหน้านี้สนทีลิ้มทองกุลได้ออกมาตั้งข้อสังเกตในรายการคุยทุกเรื่องกับสนทีถึงประเด็นรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีชมพูว่าการกอร่อสร้างต่ำกว่ามาตรฐานและเร่งรีบการเปิดให้บริการเพื่อต้องการรับผลประโยชน์จากการกอร่อสร้างจากรอฟอร์มในการเกิดอุบัติเหตุมีอุปกรณ์หล่นลงมาควรปิดให้บริการเพื่อตรวจสอบทั้งระบบไม่ใช่ปิดชั่วคราวต้องปิดทั้งสายตรวจสอบแล้วตรวจสอบอีกหรือปิดอีกหลายเดือนก็ต้องยอมเกิดอุบัติเหตุซ้ำซาก ผลที่เกิดขึ้นกับสายสีเหลืองมันเป็นบทพิสูจน์ว่าเป็นการโกหกประชาชนกระทรวงคมนาคมควรสั่งทบทวนตรวจสอบความปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนที่รัฐจะจ่ายเงินค่าสนับสนุนปีละ2 0 0 0ล้านบาทนั่นสะท้อนบทพิสูจน์ชัดให้เห็นถึง BTS ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคนิคไม่เชี่ยวชาญการดำเนินโครงการรถไฟฟ้าความเห็นแก่ได้ของเจ้าของนายทุนเจ้าของสัมปทานผู้รับเหมาสัมปทานงานโยธาทำงานช่วยมีนักการเมืองมีสมุนรับใช้คอยเอื้อผลประโยชน์ให้มากกว่าเห็นประโยชน์ของประชาชนขณะที่สุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทำได้เพียงคาดโทษเบาๆว่าคราวหน้าอย่าให้มีเหตุการณ์เกิดซ้ำอีกแล้วก็โอนอ่อนผ่อนตามไม่ได้เข้มงวดจริงๆในขณะที่เกิดปัญหารัฐมนตรีช่วยคมนาคมสุรพงษ์ปิยโชติก็ให้เอกชนเปิดเดินรถได้โดยไม่สนใจว่าประชาชนจะปลอดภัยหรือไม่สนใจแต่ต้องเปิดเพราะเอกชนจะได้เบิกเงินอุดหนุนรายปีขณะที่ในแวดวงก่อสร้างบอกเลยว่าเป็นเรื่องร้ายแรงและนำไปสู่ความไม่เชื่อมั่นในใการใช้บริการรถไฟฟ้าทั้งสองสายล่าสุด รัฐมนตรีช่วยคมนาคมสุรพงษ์ปียโชติลงพื้นที่ตรวจสายสีเหลืองอีกครั้งหลังเกิดเหตุชิ้นส่วนอุปกรณ์ยึดรังหลุดรัฐมนตรีไปทําหน้าที่เป็นตราประทับรับร,บรองให้เอกชนอีกครั้งว่าซ่อมเสร็จแล้วปลอดภัยแล้วประชาชนมั่นใจได้แต่สังคมยังคงสงสัยเรื่องความปลอดภัยประชาชนก็ต้องทนใช้บริการแบบหวาดระแวงกันไปส่วนสัญญานั้นมีจุดอ่อนมากมายโดยเฉพาะบทลงโทษที่รัฐแทบทําอะไรไม่ได้เลยกว่าสัญญาจะหมดก็อีก30ปีเรียกว่าโครงการนี้รัเสียเปรียบ ประชาชนเสียหายเต็มๆงานนี้คงต้องจับตาม,มองว่าปัญหาความปลอดภัยจากการให้บริการและการก่อสร้างรถไฟฟ้าส,สายสีเหลืองและสายสีชมพูจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซากอีกหรือไม่ถ้าเกิดขึ้นอีกงานนี้ต้องมีบทลงโทษที่ชัดเจนไม่สามารถเอาสีข้างเข้าถูเหมือนที่ผ่านมาเพราะเรื่องความปลอดภัยด้านชีวิตและทรัพย์สินต้องมาก่อนจนมั่นใจจึงเปิดให้บริการได้